สวัสดีครับในช่วงปีใหม่แบบนี้ครับเพื่อนๆกำลังหาของขวัญแล้วก็กำลังหาของจับฉลากกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวครับแล้วก็แกะกล่องลำโพงบลูทูธตัวนี้ครับ Sardin SDY 019 Ultra Slim ครับแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงจริงๆแล้วเนี่ยลำโพงตัวนี้เนี่ยมันมีสีให้เลือกครับทั้งหมด5สีนะตัวสีดำสีเทาสีดำแดงสีแดงนะครับสีน้ำเงินหรือโอสีฟ้าเนี่ยแหละนะฮะใครอยากได้ตัวไหนก็เลือกเอาครับสำหรับวันนี้นะครับแกะกล่องออกมาครับนะครับสีดำแต่ว่าฐานสีแดงแบบนี้ฮะเก๋ๆเท่ๆดีครับคือตัวลำโพงครับขนาดมันไม่ใหญ่มากครับเหมาะกับการทำงานบนโต๊ะทำงานมากๆเลยแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ฮะหลังจากที่รีวิวลำโพงไป2ตัวเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทดสอบเสียงให้ดูเลยไม่ทดสอบการเชื่อมต่อคือจะถามว่าไม่รู้จะทดสอบทำไมครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถบันทึกย่านความถี่ได้ครบจากลำโพงแบบนี้นะดังนั้นก็คือเรื่องคุณภาพเสียงกับเสียงที่ได้ยินออกไปในตัววิดีโอนี้นะครับมันจะต่างจากคุณภาพจริงๆมากครับซึ่งจริงๆเราจะบอกว่าลำโพงพวกนี้เสียงมันดีกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเชื่อมต่อให้ดูนะฮะมาดูที่ตัวบอดี้มันก่อนด้านบนเนี่ยมีปุ่มต่างๆอยู่ทั้งหมดเนี่ย6ปุ่มนะครับสามารถใช้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือรับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธรวมถึงว่ามีหน้าจอด้านบนเนี่ยที่เป็นนาฬิกานะครับสามารถเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะให้เราได้ด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะฮะก็นอกจากตัวลำโพงที่เขาให้มานะครับก็มีสายนะครับสำหรับต่อกับเครื่องเสียงแล้วก็สายชาร์จ USB มาแบบนี้ครับอ่ะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นไฟขึ้นที่หน้าจอแบบนี้ครับซึ่งที่เพื่อนๆเห็นไฟกระพริบแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยภาพจริงมันไม่ได้กระพริบนะครับแต่ว่าเพราะว่าความถี่แสงที่ผมกำลังถ่ายวิดีโอครับมันเลยทำให้ไฟดูเหมือนกระพริบนะฮะอ่ะทีนี้เรามาทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือกันเลยตอนนี้เนี่ยสัญญาณบลูทูธเปิดออนอยู่แล้วนะครับเราก็แค่มาเปิดทำการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ลำโพงบลูทูธ Sardin SDY 019ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับต้องบัตรจีเองหมดเลยนะทั้ง IC ทุกตัวนะครับใครไม่มีสกิลตรงนี้เนี่ยต้องระวังด้วยนะครับและอันนี้ก็คือแผง LED ที่เป็นดิจิตอลนะครับก็จะเป็นตัวเลขนอกจากเป็นลำโพงบลูทูธแล้วนะครับเจ้า Sardin SDY 019ครับก็ยังเป็นนาฬิกาครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ตั้งปลุกได้ด้วยนะครับและขอบคุณมากครับที่ติดตามชมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ